ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็คอร์สที่4แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคอร์สน้องใหม่นะคะคอร์สที่1จัดมา5ปีคอร์สที่2ก็จัดมา5ครั้งแต่ไม่ใช่5ปีเพราะมีบางปีที่จัด2ครั้งคอร์สที่3นะคะคอร์สที่1สวนวังคีรีธรรมจัดมา5ปีแล้วส่วนบ้านสวนเจนจิราน่าจะ4ปีแล้วก็ฟาร์มคำบอนพิทักษ์ธรรมบ้านอาบช้างเนี่ย2ปีคอร์สนี้เป็นครั้งแรกคอร์สน้องใหม่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามีการปรับกันหลายอย่างเพื่อความสะดวกของโยคีนะคะทุกอย่างที่มีการปรับเนี่ยเราเอาโยคีเป็นหลักนะคะขออนุญาตนะคะเราเอาโยคีเป็นหลักในการปรับให้โยคีเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมให้ได้สภาวะที่ดีไม่มีอะไรติดใจข้องใจจะได้เอาเวลาเนี่ยมาดูตามดูตามรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงดังนั้นเขาถึงเรียกว่าฝึกจิตจะเดินวิปัสสนากรรมฐานฝึกเนี่ยผู้จัดเองหรือวิปัสสนาอาจารย์เองเนี่ยต้องช่วยโยคีทำยังไงให้โยคีได้ปฏิบัติได้ดูแลตัวเองให้ได้ชัดที่สุดให้ได้เห็นใจตัวเองให้ทันให้เร็วแต่พอออกไปจากคอร์สกรรมฐานไม่มีใครดูแลแล้วนะคะทุกอย่างมาเต็มๆอย่างเงี้ยอาหารไม่อร่อยทำให้มันดูดีหน่อยตรงนี้ล้างจานไม่สะดวกเดี๋ยวขัดใจโยคีเดี๋ยวทำไมอย่างนี้ตรงนี้ห้องน้ำไม่มีเนี่ยไม่มีนี่หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำได้ทั้งหมดแต่พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้โยคีเนี่ยจะได้มีเวลากลับมาอยู่กับตัวเองไม่ไปติดอยู่กับเรื่องอื่นแต่บนชีวิตจริงเนี่ยเราทำแบบนั้นไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเวลาเนี่ยมาดูตัวเองอย่างเดียวได้มันมีทั้งของที่ขัดใจของที่ชอบใจของที่ขัดใจเองกับของที่ชอบใจเองเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคุณและโทษเท่ากันของที่ชอบใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยากกว่าของที่ขัดใจได้ซ้ำให้เราสละของที่เราไม่ชอบกับสละของที่ชอบเนี่ยอะไรสละง่ายกว่ากันของที่ไม่ชอบของที่เราไม่ชอบเนี่ยเราเจอแล้วเนี่ยเราอาจจะอารมณ์เสียแล้วเราก็พยายามที่จะออกจากมันมาแล้วเราก็หายแต่ของที่ชอบใจเนี่ยเราพยายามอยู่กับมันนะบางทีมันทำให้เราเสียอนาคตก็มีแต่เราก็ไม่อยากจากมันไปเพราะฉะนั้นของที่ชอบใจเนี่ยมันอยู่ยากกว่าของที่ชอบใจไอ้ของที่ไม่ชอบใจมันทำให้เราเสียอนาคตไปเยอะเลยค่ะเด็กๆที่อายุยังน้อยๆอยู่ยังไม่มีวุฒิภาวะในการรับผิดชอบในตัวเองเนี่ยพอเขามีของที่ชอบใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไปกับของที่ชอบใจทันทีเลยเขาจะไม่สามารถที่จะหักห้ามใจตัวเองได้เลยแม้แต่นิดเดียวเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยที่เรามาฝึกกันเนี่ยเรามาฝึกให้จิตของเราเนี่ยมันทันความพอใจกับความไม่พอใจให้มันมีกำลังพอให้เรารู้จักว่าความพอใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงพอเราออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยไม่มีใครละค่ะ
ที่จะมาช่วยเป็นกำแพงแก้วคุ้มครองเราจากสิ่งที่จะมากระทบใครสร้างกรรมอะไรเอาไว้ใครสร้างกรรมดีก็จะได้ดีใครสร้างกรรมไม่ดีก็จะเจอสิ่งที่ไม่ดีมันห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์มันขึ้นอยู่กับจิตของเราถ้าจิตของเรามันมีสติมีกำลังฝ่ายกุศลเยอะเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยมีอกุศลเยอะพอเราไปเจออะไรปุ๊บไอ้อกุศลในจิตของเรานั่นแหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่มีใครที่จะสามารถทำให้เราเป็นทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยทฤษฎีบางทฤษฎีเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรื่องของจิตอย่างคนที่เขาอิจฉากันคนที่เขาเกลียดกันเนี่ยเขาจะพยายามทำให้เราเป็นทุกข์อย่างมีอยู่เรื่องหนึ่งที่จำชื่อพระสูตรไม่ได้นะคะพระอาจารย์เล่าเรื่องนี้มันทำให้เราคิดได้ง่ายขึ้นเรื่องที่โจรไปนอนอยู่ในศาลานะจำได้ไหมเราเศรษฐีก็แต่เราจะเอาคนเราประเด็นกันขึ้นมาอธิบายไม่ได้เอาเรื่องราวมายายเดี๋ยวก่อนฟังให้จบก่อน เดี๋ยวอธิบายไม่จบเพราะเรื่องเดียวเนี่ยมันสามารถมองได้หลายมุมบางทีเราก็พูดถึงเรื่องของการคบคนพาลแต่อันนี้ไม่ใช่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของคนที่พยายามทำให้เราเป็นทุกข์โจรเนี่ยถูกเศรษฐีว่าทั้งที่เศรษฐีก็ไม่รู้หรอกว่าโจรนอนอยู่ว่าไม่รู้ว่าคนที่นอนอยู่เป็นโจรเป็นคนที่ใส่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดอะไรกับใครเนี่ยเราต้องศึกษาคนที่เราจะพูดด้วยให้ดีๆซะก่อนนะคะบางคนก็ชอบเก็บเรื่องราวเป็นนินทาบางคนก็ชอบใส่ร้ายบางคนก็มองโลกในแง่ดีแต่ละคนมันนิสัยไม่เหมือนกันถ้าเราไม่พิจารณาคนที่ฟังเราดีๆเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยมันการันตีอะไรไม่ได้เลยทีนี้ก็เลยโจรก็เลยโกรธพอโกรธขึ้นมาปุ๊บคนเราเนี่ยเกลียดกันเนี่ยเขาจะพยายามทำให้คนนั้นน่ะเสียใจเขาจะพยายามทำตรงไหนที่เศรษฐีรักก็จะพยายามที่จะทำลายให้มันเสียใจให้ได้อะแต่ผลปรากฏว่าทำยังไงเศรษฐีก็ไม่เสียใจสร้างอะไรมาโจรก็พยายามทำลายสุดท้ายแล้วเนี่ยทำสิ่งที่เศรษฐีรักที่สุดก็คือกุฏิหรือพระคันธกุฎีที่สร้างถวายพุทธเจ้าไปเผาอะทำยังไงเนี่ยเศรษฐีก็ไม่เสียใจอะพยายามทำให้เราเสียใจแต่ไม่เสียใจจนโจรเองเนี่ยรู้สึกผิดก็เลยเปิดเผยตัวเองขึ้นมาว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนที่ทำมาตลอดแล้วก็ย้อนหลังทุกอย่างเลยที่ทำร้ายมาเนี่ยแต่ว่าเศรษฐีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจนมาถึงตอนนี้รู้สึกผิดละก็เลยมอบตัวเองเนี่ยเป็นทาสกับครอบครัวภรรยาด้วยลูกด้วยเพราะคนแบบนี้มันน่าอยู่ด้วยไงขนาดถูกทำร้ายขนาดเนี้ยยังไม่โกรธเลยอ่ะพอรู้ว่าใครเป็นคนเผากุฏิพุทธเจ้าหรือพระคันธกุฎีดีเนาะจะได้สร้างใหม่นะก็เรียนแบบเศรษฐีมาช้ารองเท้าหายข้างนึงดีเนาะจะได้ใส่คู่ใหม่ชื่อคู่ใหม่ดีมันก็ไม่ถูกอ่ะมันเรียกร้องอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะถ้าเรามีสติมันก็ไม่ทุกข์อ่ะทีนี้เนี่ยเศรษฐีนะคนแบบนี้ใครๆก็อยากคบอ่ะโจรก็ถือโอกาสเลยคนดีใช่ไหมมอบตัวเองให้เป็นทาสเลยแต่เศรษฐีก็มีสติอ่ะถ้าคนเป็นชาวบ้านด้วยกันฟังกันเนี่ยเศรษฐีบอกไม่รับเราจะรู้สึกอะไรกันคนสำนึกผิดแล้วทำไมถึงไม่รับล่ะจริงไหมคะต้องให้อภัยดิแสดงว่าเธอเนี่ยไม่ให้อภัยสิ่งนี้ตัวเองเจอมาตลอดเลยแล้วก็น่ากลัวมากสังคมที่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะแล้วสังคมก็มาจัดการกับชีวิตเรา
ทำไมแกไม่รับไปเองนึกออกไหมคนพูดอ่ะคือไอเนี้ยไออันที่อันหลังเนี่ยคือชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยน่ากลัวที่สุดบอกให้เขารับแต่ตัวเองมันไม่รับเองอันเนี้ยมันคือเป็นก้าวก่ายอะไรเห็นไหมคะบางทีอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตัวเลยพอเศรษฐีไม่รับทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าอ้าวทำไมไม่รับล่ะแสดงว่าไปมาเนี่ยคนเผาบ้านเราเผานู่นเผานี่ที่เรารักเราไม่รับก็เป็นทาสกลับกลายไปว่าเราใจร้ายสถานการณ์เปลี่ยนค่ะคบคนพาลในสถานการณ์เปลี่ยนง่ายมากเลยกลายเป็นคนใจร้ายทั้งที่ตัวเองสูญเสียมาตลอดเลยนะไม่ได้อะไรเลยเศรษฐีก็เลยให้เหตุผลว่าเนี่ยขนาดเราพูดแค่นิดเดียวเองนะแล้วเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนโจรเนี่ยก็ยังแค้นแล้วก็ตามทำร้ายสิ่งที่รักขนาดนี้ตอนเนี้ยและอนาคตล่ะถ้าสมมติว่าเราเอาโจรคนนี้ที่สำนึกเนี่ยไปไว้ที่บ้านเราถ้าเขาโกรธขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นใครจะรับประกันเราเองอะเราเคยสัญญากับใครไปเขาไหมคะว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่บ่นละต่อไปนี้ฉันจะไม่พูดละเรายังเคยพูดอย่างนี้เลยตอนที่เราสำนึกได้อะผ่านไป2 ชั่วโมงบ่นต่อค่ะไอ้คนสำนึกเนี่ยมันฟังดูดีนะแต่ตอนที่มันลืมสำนึกเนี่ยมันไม่มีใครการันตีอะแล้วโจรอะก็คือโจรเศรษฐีเขาไม่รับเหตุผลนี้ค่ะเพราะตราบใดที่กิเลสเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกกำจัดอะแค่สำนึกเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนสำนึกผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไว้ใจคนสำนึกผิดบอกไว้ก่อนคนสำนึกผิดยังไว้ใจไม่ได้นะคะต้องพิสูจน์ก่อนค่ะว่าเขาทำได้อย่างที่เขาพูดหรือเปล่าจะถือว่าดีกว่าคนที่ไม่สำนึกเลยเพราะว่าคนที่ไม่สำนึกเลยจะไม่มีทางคิดแก้ตัวแก้ไขอะไรเลยไม่ได้พูดให้ใจร้ายนะคะแต่พูดให้มีปัญญาโอ้เขาสำนึกผิดแล้วเขาสำนึกผิดแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนสำนึกผิดบ่อยๆอ่ะมันก็คือผิดบ่อยนั่นเองใครที่สำนึกผิดบ่อยๆแสดงว่าผิดบ่อยแต่ก็ยังดีกว่าคนไม่สำนึกเลยอ่ะมันก็จะมีตัวเปรียบเทียบกันอยู่แบบนั้นทีนี้เนี่ยพอเราเห็นคนดีเนี่ยแต่ถีเนี่ยเป็นคนดีก็มีแต่คนอยากจะอยู่ด้วยอ่ะเห็นไหมคะต้องทำไหมเสน่ห์ไม่ต้องทำเลยแค่ไม่โกรธนะไม่ต้องพูดดีกับใครด้วยซ้ำแค่ไม่โกรธคนที่ควรจะโกรธค่ะคุณธรรมเนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่ใจในขณะที่เราสละในขณะที่คนอื่นพยายามที่จะทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะตอบโต้คนที่พยายามทำร้ายเราเนี่ยให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเป็นการตอบโต้ที่ง่ายที่สุดเลยรู้ไหมคะทำยังไงทำเป็นไม่ทุกข์ยิ่งเขาพยายามให้เราทุกข์เท่าไหร่แล้วเรามีสติแล้วเราไม่ทุกข์เนี่ยมันหมายถึงเขาไม่ประสบความสำเร็จค่ะเขายิ่งทุกข์หนักเขาใหญ่เลยเอ้าทำไมมันยังไม่ทุกข์อีกล่ะเอ้าทำไมมันยังไม่ทุกข์อีกล่ะไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะใครที่คิดจะทำร้ายเราเนี่ยแล้วเราไม่มีผลต่อการทำร้ายของเขาเลยเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่มีผลกับเราแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเขาเจ็บค่ะมันเหมือนกับทฤษฎีของมุมแมลงเขาเหวี่ยงมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะกลับไปหาเขาแรงเท่านั้นแล้วทุกคนเนี่ยต้องขออภัยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็อายุ50 กว่าแล้วเนาะเจอคนมาเยอะแล้วก็พอที่จะเห็นผลของคนที่ทำกับเราที่ผ่านมามันมีเวลาให้เห็นนะคะเวลา5 ปี 10 ปีเนี่ยคนที่มีพฤติกรรมทำร้ายคนอื่นเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่มีใครเจริญสักคนหนึ่งค่ะไม่มีนะคะมันทำให้เรายิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกแล้วก็มั่นใจในการบอกต่อว่าเราควรทำยังไงคนที่คิดร้ายคนอื่นไม่มีใครเจริญแม้แต่คนเดียวเท่าที่ผ่านมา
ชีวิตเขาไม่มีความเจริญเพราะเขาไม่ได้คิดอย่างนี้กับเราแค่คนเดียวถ้าคนมีนิสัยแบบไหนเขาจะเป็นอย่างนั้นกับคนอื่นเช่นเดียวกันคนยิ่งนับวันทำตัวไม่ดีเป็นคนขี้อิจฉาคนใส่ร้ายคนโลภมากคนมักโกรธมันจะกลายเป็นสิ่งที่สะสมเป็นนิสัยของเราสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไม่มีใครคบเราค่ะคนที่เขาจะพบกับความสุขความเจริญเนี่ยเราต้องมองดูเจดีค่ะเพราะว่ายายไลไม่รู้จักพีระมิดเราเลยต้องยกตัวอย่างเจดีเจดีเนี่ยฐานมันเป็นยังไงคะยายฐานมันใหญ่ยอดมันแหลมชีวิตของคนเราเนี่ยที่มันจะสูงขึ้นไปได้เนี่ยยิ่งสูงมากเท่าไหร่ฐานต้องยิ่งใหญ่มากเท่านั้นถ้าเจดีเล็กๆเนี่ยฐานก็เล็กๆถ้าเจดีใหญ่ๆเนี่ยเคยไปเดินจงกรมรอบองค์พระปฐมเจดีกันมาแล้วใครไปมั่งตอนนั้นพระอาจารย์พาไปใหญ่ไหมโอ้กว่าจะรอบเนาะยิ่งเจดีใหญ่เท่าไหร่ฐานก็ยิ่งใหญ่เท่านั้นถ้าเป็นมนุษย์ฐานของเจดีเนี่ยก็คือคนที่เขาสนับสนุนเรารักเราแล้วก่อนที่เขาจะรักเราเนี่ยเราต้องรักเขาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าฐานเราใหญ่แค่ไหนเราต้องรักคนมากเท่านั้นไม่ใช่เกลียดคนหรือทำร้ายคนมันต้องสร้างฐานนะแล้วคนที่ไม่มีคนคบมันจะมีฐานไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไป5ปี10ปีเนี่ยคนกลุ่มนี้จึงไม่ได้พบกับความเจริญพอใครพูดถึงอย่างนั้นละโอ้คิดนินทาอย่าไปยุ่งชื่อเสียงมันเริ่มกระจอนกระจาย พอเวลามันนานไปเนี่ยคนที่ทำความดีเนี่ยไม่มีใครเห็นนะคะทำไปคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยทุกคนก็เริ่มคนนี้ดีนะไม่ต้องชมค่ะคนนี้ดีนะเขาแค่รู้สึกอะเราอยู่ใกล้ใครคนนี้เขาก็พูดถึงคนนี้เขาก็พูดถึงคนนี้เขาก็พูดถึงวันหนึ่งเนี่ยคนพูดถึงหลายๆคนเข้าเนี่ยรวมกันเขาเรียกว่าสรรเสริญค่ะคนชมคนเดียวรวมกันเข้าวันละนิด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 เนี่ยเขาเรียกสรรเสริญไม่ต้องดังให้ผู้แตกค่ะแบบคนบอกต่อเร็วๆเนี่ยพอล่วงก็ล่วงต่อเร็วๆเลยค่ะบางคนต้องการดังแบบนั้นมันไม่คงทนค่ะเหมือนกับดาราเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มสังเกตดีๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มที่ใช้โฆษณาช่วยโปรโมทเอาละอยากดังใช่ไหมยายสีดาอยากดังไหมอ่ะไม่อยากไม่หรอถ้าอยากดังไม่ยากเขาก็จะไปจ้างสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเกมโชว์เนาะมีเกมโชว์มีโฆษณามีอะไรเนี่ยเขาอัดลงบังคับอ่ะให้เราเห็นคนคนนี้ให้เยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะดังถึงจะเล่นหนังไม่ดีหรือมีบทดีๆเด่นๆให้อ่ะมันต้องมีคนป้อนบทให้ต้องมีคนแบบทำให้ดีๆทุกอย่างต้องอาศัยคนอื่นอ่ะแล้วดังโปรโมทแต่พอหยุดโปรโมทดาราที่ไม่มีความสามารถหยุดโปรโมทไม่มีบทดีๆให้ไม่มีบทที่เด่นๆน่ะบทมันดีหมดแล้วค่ะแต่เด่นน่ะมันอยู่ที่แต่ละเรื่องเนี่ยคนที่เด่นมันมีแค่คนเดียวหนังเนี่ยไม่มีบทเด่นๆให้ดับดาราคนนั้นดับเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันดับปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีความสามารถเนี่ยคนก็ไม่เรียกทำงานค่ะมันดังอยู่เนี่ยเขาก็เรียกช่วยงานเพราะมันมีชื่อเสียงไงดึงคนได้แต่พอไม่มีชื่อเสียงพวกเขาก็ไม่เรียกละแต่ถ้าเกิดว่าดาราบางคนที่เขามีความสามารถสูงๆอ่ะพวกนี้สิงวิญญาณได้เลยนะคะเขาสามารถที่จะไปเป็นคนนู้นคนนี้ได้หมดเลยพอถึงเวลาเนี่ยเขามีชื่อเสียงเนี่ยมันดังเพราะความสามารถถ้ามันดังเพราะความสามารถเนี่ยเขาจะอยู่จนแก่เลยค่ะเขาจะมีหนังเล่นตั้งแต่บทพระเอกนางเอกจนบทพ่อบทแม่บทพี่บทอะไรเขามีของเขาตลอดแล้วเล่นบทไหนนะพ่อเผลอดังกว่านางเอกนะเคยเห็นไหมคนบทแม่ดังกว่านางเอกอะแม่ดันเล่นดีนางเอกเลยดรอปไปเก่งค่ะเขาเล่นหนังเก่งชีวิตของคนเราก็เหมือนกัน
ถ้ามันเป็นไม่ใช่ละครเป็นความจริงถ้าเกิดว่าเราทำความดีเนี่ยแล้วมันดีจริงๆเนี่ยใครเข้าใกล้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าดีแต่อย่างที่พูดไปเมื่อเช้าว่าต้องดูคนเข้าใกล้ด้วยนะถ้าคนขี้ฉาเข้าใกล้เรายังไงก็ไม่ดีนะคะเราต้องดูคนพูดด้วยว่านิสัยยังไงบางทีมันมีหลายอย่างบริบทอะค่ะคนเข้าใกล้เนี่ยแล้วเขาเป็นคนดีเนี่ยที่เขารู้จักมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมันไม่ถูกใจเราบางครั้งเนี่ยงานใหญ่ๆบางอย่างงานระดับประเทศงานระดับจังหวัดงานระดับอำเภอเนี่ยเรารู้สึกว่าคนเนี้ยไม่ดีแต่ทำไมผู้ใหญ่เขาถึงเห็นว่าดีบางทีมันมีมาตรฐานของเขาอยู่ไอ้คนที่ถูกใจเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานของผู้ใหญ่เขาอะแต่เราก็รู้สึกว่าทำไมคนนี้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้อะคะแต่ความจริงเนี่ยผู้ใหญ่ที่เขาทำงานใหญ่ๆเนี่ยเขาดูออกอยู่แล้วว่าใครทำงานให้เขาได้เป็นแบบนั้นนะคะพอเราเนี่ยที่ได้พูดถึงเรื่องของสรรเสริญอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามีคนพูดถึงเรานิดๆหน่อยๆคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยรวมกันแล้วนั่นเป็นพลังก็เป็นฐานพอถึงเวลาเนี่ยเราขึ้นปุ๊บเนี่ยค่ะมีคนบอกว่าให้คนนี้ให้แม่ชีสีดาเป็นหัวหน้าเนี่ยทุกคนจะชื่นชมพลึบเลยนะคะดังค่ะอ๋อดีจังเลยคนนี้ดีไอ้ความดีของเราที่สะสมเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันจะมารวมเป็นชื่อเสียงของเราแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปเฝ้าผู้ใหญ่สักคนนึงได้ตำแหน่งสมมุตินะคะแต่เราขี่เข้ามาหมดเลยค่ะแข่งขันก็เข้ามาหมดเลยยันนี่ก็ไม่ดีคนนี้พูดคนนั้นทะเลาะกันคนนี้ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่สมมุติคนที่ขี้ฉาจะมีลักษณะแบบนี้จะพูดให้คนเกลียดกันอะไรกันก็แล้วแต่ทำลายเขาอะตัวเองจะได้อยู่ใกล้ผู้ใหญ่จะได้เหลือตัวเองอยู่คนเดียวใช้วิธีการทำลายคนอื่นให้เหลือเจ้าของเป็นตัวเลือกสมมุติว่าได้คือเสียงขึ้นมาจริงๆมันจะไม่ได้รับคำสรรเสริญค่ะจะไม่มีใครรู้สึกว่าคนนี้เหมาะสมไม่น่าเลยทุกคนก็จะไม่เห็นด้วยกันหมดอะค่ะเผลอๆประท้วงขับไล่นะคะบางหน่วยงานขับไล่เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้อยู่ในใจคนที่พูดตรงเนี้ยก็เพราะว่าทุกอย่างมันมีกรรมมันมีพลังของตัวมันเองอยู่มันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นจากใครมาบันดาลเรามันไม่มีพรหมลิขิตค่ะมันมีแต่กรรมลิขิตถ้าเราทำความดีเนี่ยความดียังไงยังไงเนี่ยมันก็เป็นความดีแต่บางทีเนี่ยความดีมันยังไม่ถึงอย่างเช่นเราจะเก็บเงินซื้อบ้านสักหลังนึงบ้านหลังละ3ล้านเนี่ยมีเงินอยู่ล้านเดียวเนี่ยซื้อบ้านได้ไหมคะจะเอาอ่ะก็จะเอาอ่ะยังไงมันก็ไม่ได้มันมีเงินอยู่ล้านเดียวมันซื้อบ้าน3ล้านไม่ได้เราก็ต้องดูความฝันของเราว่าความฝันของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพอดูความฝันเสร็จเนี่ยความฝันเป็นเรื่องของปัจจุบันหรืออนาคตอนาคตความฝันเนี่ยเป็นอนาคตแต่ก่อนที่เราจะไปถึงความฝันของเราเนี่ยเราต้องกลับมาดูความจริงของเราก่อนว่าความจริงของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้กับความฝันแค่ไหนถ้าความจริงมันอยู่ใกล้ความฝันมันก็ไม่ยากแต่ถ้าเกิดความจริงมันไกลความฝันเหลือเกินแต่เรายังฝันอยู่เราก็ต้องสร้างสิ่งที่ขาดไปให้ครบเราขาดสิ่งไหนเราก็ต้องสร้างสิ่งนั้นอันนี้แหละเขาเรียกว่ากรรมลิขิตมันจะลิขิตชีวิตของเราเองจากสิ่งที่เราทำค่ะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้คนอื่นเป็นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพูดต่อจากเมื่อวานว่าไอ้กิเลสเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราไม่ทันเขาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสร้างเวรสร้างกรรมใหม่มากมายอย่างเมื่อวานพูดถึงเรื่องของกรณีชู้สาวเนาะที่เป็นการหึงหวงกันวันนี้ก็เป็นชื่อเสียงเราอยากจะได้ชื่อเสียงอ่ะเราก็สร้างกรรมอ่ะบางคนตลอดชีวิตเลยนะเพียงแค่ต้องการให้คนชมว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตเราสร้างกรรมมาแบบยาวมากเลยโดยที่เราไม่รู้ตัว
แต่คำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตของพุทธศาสนาเนี่ยคือคนที่เอากิเลสออกได้มากที่สุดไม่ใช่คนที่มีแต่ว่าพระอริยบุคคลเนี่ยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเขาเอาอะไรเป็นตัววัดหรือเปล่าคะเขาเอาการสละออกเป็นตัววัดเขาไม่ได้ออกการกอบโกยเข้ามาหาตัวเองเป็นตัววัดมันวัดกันคนละตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบางคนมาวัดเราเนี่ยเขาดูสิ่งที่เรามีแต่เราไม่เหลืออะไรเลยเพราะเราไม่ได้วัดสิ่งที่มีเราเอาออกแต่เขาเอาเข้าคนที่เอาออกกับคนที่เอาเข้ามาวัดกันมันวัดกันไม่ได้ค่ะคุณวัดคนกับคุณวัดกันกับคนอื่นในสิ่งที่เขามีคุณถึงจะให้เครดิตเขาแต่ว่าถ้าเกิดคุณวัดกับสิ่งที่เขาสละแล้วคุณให้เครดิตเขาคนละอันกันในทางอริยะเนี่ยเขาวัดคนที่สละเขาถึงจะชื่นชมในทางโลกเนี่ยเขาวัดคนที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีอะไรต่างๆเขาถึงจะชื่นชมทีนี้ในฐานะที่เราเป็นชาววัดเราจะชื่นชมอะไรแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าคนยิ่งสละยิ่งมียิ่งสละยิ่งมีบุคคลที่ให้มักเป็นที่รักยิ่งสละก็ยิ่งมีทรัพย์มันกลับตรงกันข้ามกันแต่คนที่อยู่ทางโลกเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ายิ่งสละยิ่งหมดก็จึงไม่สละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างเหตุน่ะกับผลมันไม่ตรงกันค่ะที่เราพูดถึงเรื่องของเหตุปัจจัยแค่เหตุกับผลเนี่ยในสัพพุริสธรรมเนี่ยเราไม่ทราบเหตุผลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวที่มันไม่เข้าใจนี่แหละค่ะมันจึงวางแผนชีวิตผิดวางแผนชีวิตด้วยอำนาจของกิเลสเป็นทาสของกิเลสพอวางแผนชีวิตผิดปุ๊บไอ้ตัวที่เป็นตัวเราเนี่ยเราก็จะจัดการกับกิเลสไงคะเราเป็นทาสของกิเลสปุ๊บก็จะจัดการกับทุกคนที่อยู่รอบตัวเราให้มันตรงกับที่เราต้องการโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงเลยว่ามันมีกำลังเก็บรายละเอียดอยู่ในใจของเราเข้ามาบันทึกช่วงที่เราดำเนินชีวิตอะค่ะมันมีวิบากกรรมเก็บอยู่ตลอดเวลาเลยนะตอนที่เราคุยยังขาดสติเนี่ยวันนึงเนี่ยวันที่เราคุยแล้วมีสติเราจะรู้เลยว่าคนอื่นขาดสติเป็นยังไงสะเทือนใจมากไม่ได้รำคาญคนขาดสตินะอายตัวเองสมัยก่อนสมัยก่อนพูดมากธรรมวลีเนี่ยพูดมันตลอดทางขับรถเนี่ยเพราะว่าคิดว่าการพูดเนี่ยมันจะทำให้ไม่ง่วงหาเรื่องพูดอ่ะไม่มีอะไรพูดก็หาเรื่องพูดมันไปมันจะได้สบายมันจะได้มีคนคุยมันตอบโต้อะไรเงี้ยพูดเยอะเห็นอะไรก็พูดเดี๋ยวนี้พอเจอใครเห็นอะไรก็พูดโอ้โหมันไม่ได้รู้สึกรังเกียจคนที่เป็นนะอายตัวเองสมัยก่อนโอ้ยขาดสติมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นควายก็ควายหันไปทางขวาเห็นหญ้าก็หญ้าไปเรื่อยมันไปเรื่อยอะตากระทบอะไรหูได้ยินเสียงอะไรมันก็ป้ายขาดสติเหมือนคนหูไม่มีสติอะคนพูดอะไรก็พูดไปกับเขาหมดทุกเรื่องอะไม่เกี่ยวกับเราก็พูดคนขาดสติเนี่ยเขาพูดอะไรก็อ้าวกับเขาด้วยไม่พูดมั่งสักเรื่องหนึ่งก็ได้นะพอมาขาดสติเข้าไปเอาเขาทุกเรื่องไม่เกี่ยวกับเราก็เอาด้วยอันนี้แหละเขาเรียกว่าเพ้อเจ้อคนที่เขาพูดไม่เพ้อเจ้อเนี่ยมันจะมีหลักในการพูดว่าเราต้องการจะพูดเรื่องอะไรแล้วสิ่งที่พูดไปเนี่ยได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์มันต้องมีตรงนั้นตราบใดที่เรายังเห็นอะไรได้ยินอะไรก็พูดต่อไปเขาพูดแล้วก็พูดด้วยใครเห็นแล้วก็อำด้วยอันนี้เขาเรียกเพ้อเจ้อมันพูดไปตามอารมณ์ไงอารมณ์คืออะไรอ่ะรูปารมณ์อารมณ์ทางรูปน่ะทางตารูเขาเรียกรูปารมณ์หูอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางเสียงสัทธารมณ์ทุกอย่างอ่ะที่มันกระทบอ่ะแล้วเราก็ไปตามเรื่องนั้นเลยอ่ะนั่นแหละค่ะคือเราขาดสติแต่เราก็บอกว่าเราแค่พูดแค่นี้เองไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน
มันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรอกค่ะแต่มันเราไม่มีสติมันก็เก็บความไม่มีสติกลับเข้ามาหาเราค่ะกรรมกรรมที่เราขาดสติอ่ะพอวันหนึ่งเนี่ยเราบอกว่ามันไม่มีผลกับใครใช่ไหมคะวันหนึ่งเนี่ยไปได้ยินคนพูดเพ้อเจ้อมากๆทั้งวันเนี่ยหลอนเลยนะ หลอนเลยตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่ามีศีลกรรมฐานคนหนึ่งคำว่ากรรมฐานเนี่ยมันต้องปฏิบัติธรรมมาแล้วใช่ไหมศีลกรรมฐานนานมาแล้วนานมากแล้วแกเป็นคนพูดเก่งมากตั้งแต่นั้นมาคนนี้จะทำให้อาจารย์นโมลีเลิกพูด แกเป็นพูดเก่งมากแล้วแกพูดยอตัวเองตลอดเวลาเลยนะพอใครพูดเรื่องอะไรปุ๊บแกก็จะเขาไปหมดเนี่ยทำฟาร์มไก่สมัยก่อนก็เคยทำฟาร์มไก่ก็จะเล่าเรื่องตัวเองไปพอเขาทำทอผ้าสมัยก่อนก็เคยทอผ้าใครทำอะไรสมัยก่อนก็เคยเป็นนั้นหมดอย่างก็ตอนนั้นแกอายุ50กว่าเออคือว่าพี่ถามอะไรพี่อย่างนึงพี่อายุ50งานที่พี่พูดมาเนี่ยเกิน50อย่างนะพี่ทำปีละอย่างที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่ต้องเกิดมาแล้วทำเลยด้วยนะถ้าพี่เกิดมาไม่ทำเลยมันจะไม่ครบงานเพราะงานที่พี่ทำมันเยอะมากหรือว่าพี่ทำครึ่งปีงานหนึ่งทำมาหมดทุกอย่างเลยปศุสัตว์ก็เคยทำอะไรก็เคยทำโรงงานก็เคยทำเป็นครูก็ยังเคยเป็นอีกโอ้โหเป็นทุกอย่างเลยเขาจะมีความชำนาญได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นทุกอย่างขนาดนั้นแกคุยเก่งมากจนมีอยู่ครั้งหนึ่งไปต่างจังหวัดด้วยกันคือรถทัวร์นี่แหละจัดงานรถทัวร์ของวัดนี่แหละแต่เราก็เริ่มรู้สึกว่าแกพูดเก่งแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่ไม่ใช่คำนี้ไม่ค่อยระวังตัวเผลอตัวไปตอนนั้นไปนั่งกับแกข้างล่างรถข้างล่างจะมี2ชั้นไปนั่งกับแกก็นั่งเริ่มคุยแกก็เริ่มคุยอาจารย์นู่นอาจารย์อย่างนี้คุยนู่นคุยนี่คุยเรื่องของแกเราก็สนิทกันไม่มากคนสนิทไม่มากเราจะเกรงใจค่ะไม่กล้าแบบขอตัวก่อนหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดไม่ชี้ด้วยกันไปไม่ชี้นอนเถอะก็จะแบบง่ายไงไม่ชี้ได้เวลาแล้วเราลองกันเถอะมันก็จะง่ายไงสนิทไงไอ้นี่มันไม่สนิทกันค่ะตอนนั้นแกก็พูดไปตั้งแต่เชียงใหม่มาถึงจังหวัดเลยค่ะไม่ได้นอนเลยอ่ะอยากพักด้วยเราก็แบบเตรียมงานเตรียมอะไรตลอดเวลาเราก็อยากจะพักนะแต่แกพูดแกก็ไม่รู้ตัวเองนะว่าแกพูดเยอะเราก็นั่งฟังไปเริ่มอย่างเดียวแล้วก็ยังคุยอยู่เราก็ไม่กล้าตั้งแต่นั้นมาระวังตัวขึ้นค่ะถ้าแกเริ่มคุยปุ๊บเนี่ยจะเริ่มบึ้งจริงเดี๋ยวยาวทีนี้เนี่ยพอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมาเล่าตอนนี้ก็คือที่เราบอกว่าเราพูดมากเราไม่มีผลค่ะรับกรรมค่ะนั่นนะคะคือการรับกรรมของเราโอ้โหตายแล้วนั่งคิดถึงตัวเองเลยนะคะที่วันผ่านมาเนี่ยเคยพูดอะไรขนาดนี้จนคนเดือดร้อนอย่างนี้หรือเปล่าพอนี้จะพูดอะไรปุ๊บเนี่ยคำว่าพูดแล้วมันมีสติเนี่ยคือแบบไหนมันต้องรู้ด้วยว่าคนฟังจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดหรือเปล่ามันถึงจะเรียกว่าพูดแบบมีสติรู้ว่าเรากำลังพูดอะไรต้องการอะไรเจนึกจะพูดแล้วก็พูดไปแล้วก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคพูดเราจะบอกแบบนั้นอยากพูดอ่ะอะไรเงี้ยมันก็ดูน่ารักนะคะทางโลกอ่ะอยากพูดอ่ะพูดชอเลาะพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในสายตาของคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็เลือกคบคนอยู่นะคะในมงคล38ประการเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าไม่คบคนพาลที่มันจะเกิดมงคลกับชีวิตเราได้เนี่ยคบแต่บัณฑิตแล้วก็บูชาผู้ที่ควรบูชา3ข้อแรกเนี้ยถ้าทำไม่สำเร็จนะคะชีวิตไม่มีทางสำเร็จง่ายมันอุปสรรคเยอะค่ะมันอุปสรรคยังไงก็มีอุปสรรคจะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนฉันไม่ดีฉันเก็บเพื่อนฉันเอาไว้เป็นคนพาลถึงเวลาก็ดึงอ่ะดึงจริงถึงเราจะบอกว่าเราเข้าวัดแล้วเราก็จะคบเพื่อนเราเหมือนเดิมคนที่ทำตรงกันข้ามกับชีวิตเราค่ะ
เราเองเราก็ไม่เติบเราก็ไม่โตเป็นเคยลองแบบนี้มาแล้วสมัยที่ยังไม่ได้มาแบบอยู่อย่างนี้เต็มตัวขนาดนี้นะคะก็อยู่ทางโลกกับเพื่อนอ่ะเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ว่าเราไปถึงจุดหมายไม่ได้มันต้องเลือกระหว่างจุดหมายกับเพื่อนละคือเมื่อนึกถึงสังสารวัฏที่มันยาวนานเนี่ยมันตัดไม่ยากเลยค่ะกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อจุดหมายเนี่ยมันตัดง่ายๆใจมันเฉยๆแต่ถามว่าคำว่าตัดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเลิกครบแต่เราหัวใจของเราไปผูกกับเรื่องที่เราต้องการทำมากกว่าแต่ถ้ามันมีโอกาสเจอกันก็เจอกันไม่อย่างนั้นมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไม่ครบคนพาลเนี่ยก็คือเราไม่เข้าไปสุงสิงแล้วเข้าไปข้องเกี่ยวกับกิจกรรมของเขาให้มันเสียเวลากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเราอย่าไปเสียเวลาเข้าร่วมค่ะแม้กระทั่งเข้าร่วมเพราะว่าเกรงใจเมื่อก่อนเกรงใจค่ะเดี๋ยวนี้บอกตรงๆค่ะขออนุญาตไม่ร่วมบางทีมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนานมาแล้วก็ไปกิจกรรมเกี่ยวกับวัดนี่แหละไปกันทีนี้ตอนนั้นเต็งก็สอนกรรมฐานแล้วล่ะสอนกรรมฐานล่ะก็เดินทางไปทางช่างเหนือก็มีเต็มเลยค่ะมีอุบาสิกาก็ไปกันแล้วก็มีตอนนั้นก็เป็นการเดินตามคณะพระธุดงค์ค่ะก็มีผู้ชายไปด้วยท่านหนึ่งไปด้วยเขาก็ครั้งแรกเขาไปเช่าห้องพักคล้ายๆโรงแรมแต่ไม่ใช่อ่ะมันไกลอะคะมันเป็นคล้ายๆกับโรงแรมอยู่ในอำเภอก็เช่าตอนหลังทุกคนมูฟตัวเองออกมายอมเสียค่าห้องยอมเสียค่าห้องที่จะไปนอนที่วัดพอได้วัดแล้วอะก็จะนอนที่วัดก็มูฟจ่ายเงินกันแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่นอนอะตัวเองก็เลยทุกคนก็มูฟทีนี้เราก็เลยเฮ้ยเรามูฟด้วยดีกว่าแต่พอดีว่าเรานั่งรถมาคันเดียวกับผู้ชายคนนี้ค่ะก็มีโยมอีกหลายคนบอกอาจารย์จะเอายังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าครั้งแรกก็เลยบอกเขาเอานอนกับเขาดีกว่านอนอยู่กับพวกที่วัดดีกว่าแกก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์ไม่เป็นไรกลับไปกับผมก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่มันก็นอนคนห้องอยู่แล้วนะคะไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกอาจารย์อะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรเขาก็ไม่อาจารย์คิดมากไปหรือเปล่าในเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าก็เลยพูดตรงๆว่ามันดูไม่เหมาะสมคือจะไม่เลี่ยงที่จะปฏิเสธคำพูดที่มันถ้ามันอ้อมมากๆมันจะไม่รู้เรื่องอ๋อพอดีว่ามันดูไม่เหมาะสมไม่มีใครคิดเลยหรอกอาจารย์นะเราก็เลยบอกว่าคงไม่ต้องคอยให้ใครคิดเราคิดก่อนเขาเรียกระวังแต่ถ้าเราคิดทีหลังเนี่ยเขาเรียกประมาท ถ้าคนพูดไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำไปแล้วมันล่วงหน้าได้เนี่ยถ้ามันไม่เหมาะสมเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยสอนกรรมฐานก็เลยอธิบายเขาฟังบอกตัวเองเนี่ยสอนกรรมฐานถ้าเกิดว่าเรื่องที่ไม่ควรจะเสียชื่อเสียงการสอนกรรมฐานเนี่ยหรือเป็นอาจารย์เนี่ยเราต้องอาศัยศรัทธาของคนที่อยู่ในหัวใจของเขาเราอธิบายธรรมะเขาถึงจะได้รับประโยชน์คือการบรรยายธรรมะเนี่ยถ้าผู้ฟังไม่มีศรัทธาในตัวแสดงผู้แสดงนะคะมันจะไม่รู้เรื่องเลยค่ะถึงอาจารย์ธรรมบุรีจะมีประสบการณ์ขนาดไหนเนี่ยถ้าคนฟังเกียดนะมันจะจับผิดอย่างเดียวเลยค่ะ มันจะไม่ได้ประโยชน์จากการฟังเลยแต่ถ้าเกิดเรารักกันเราศรัทธาในกันเนี่ยมันจะอ๋ออย่างนี้นี่เองปัญญาของคนฟังได้แล้วก็ได้เลยด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้รักษาศรัทธาเพื่อชื่อเสียงของตัวเองแต่รักษาศรัทธาเพื่องานของตัวเองมากกว่าที่คนอื่นจะได้รับบอกขอโทษทีมันมีหลายอย่างนะก็เลยบอกไปว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่คุ้มกับการที่ไปนอนมันก็ไม่ได้สบายอะไรนอนเต็นท์ที่นี่แหละสบายแล้วจะไปก็ไปเถอะ ทีนี้แกก็ฟังว่าเหมือนกับแบบเราไปดูถูกหรืออะไรเงี้ยคนเข้าใจผิดแต่บอกไม่เป็นไรถ้าเข้าใจผิดก็เข้าใจผิดคือเขาบอกว่าประมาณว่าเราเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเป็นอาจารย์แล้วเป๊ะอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรกำลังจะบอกว่า
ตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ไม่ครบคนพาลก็เพราะว่าจุดหมายของเรามันจะเสียง่ายค่ะดีก็ดึงเราอะไรเราอย่างเงี้ยมันเสียง่ายครบแต่บัณฑิตเนี่ยเขาจะเข้าใจผู้เรียนผลปุ๊บเนี่ยเข้าใจค่ะอย่างเหมือนกับสมัยที่เคยเล่าอยู่บ่อยๆสมัยที่เรียนสมัยที่เริ่มเข้าวัดใหม่ๆเนี่ยก็เป็นเด็กกรุงเทพนะคะก็เที่ยวปกติค่ะเป็นคนที่เที่ยวแล้วพ่อแม่สนับสนุนด้วยสนับสนุนมากกว่าเข้าวัดนะกลัวเข้าวัดเหมือนกับแบบสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะพยายามที่จะให้อยู่ทางโลกก็เยอะอ่ะไม่ต้องเข้าทางธรรมอ่ะคล้ายกันให้อยู่ทางโลกเยอะถ้าเกิดเที่ยวนี่ให้เงินเลยนะพ่อเนี่ยถ้าเที่ยวปุ๊บให้เงินเลยเอาเท่าไหร่ลูกไปให้รู้นะไม่ได้ไปให้หลงจะเหลือเหรอคะ เด็กค่ะ ไปให้รู้นะคะจะไปให้หลงไปก็สนุกดีค่ะ ให้เงินค่ะแต่ถ้าเกิดไปวัดเราไม่ให้สนับสนุนชุดก็ไม่ซื้อให้นะคะไปวัดเนี่ยจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีชุดขาวไม่ซื้อให้ค่ะถูกกว่าไปเที่ยวอีกนะใช้เงินน้อยกว่าไปวัดอีกนะใช้เงินไปเยอะน้อยกว่าไปเที่ยวอีกนะไม่สนับสนุนค่ะเป็นแบบนั้นทีนี้ก็มีเพื่อนพอมีเพื่อนปุ๊บเนี่ยจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบารมีเนี่ยอย่างอธิษฐานอย่างเช่นทานมังสวิรัติแบบนี้ค่ะกับอธิษฐานทานมังสวิรัติหรืออะไรเงี้ยเมื่อก่อนเริ่มต้นจากวันพระกับวันพระกับวันอาทิตย์ไอ้วันพระกับวันพระกับวันเกิดก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์ปรากฏว่าพอถึงวันนี้ที่ไรเพื่อนชอบชวนไปกินเนื้อสัตว์แล้วชอบชวนไปที่ของเราชอบซะด้วยนะปกติตัวโมชอบกินสุกี้ค่ะเมื่อเช้าที่ทำสุกี้ปกติชอบกินสุกี้สมัยก่อนไม่มียาจิ้มจุ่มอะไรต่ออะไรปิ้งย่างอะไรพวกนี้ไม่มีค่ะรุ่นที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่อ่ะก็จะมีสุกี้โฆษณาให้เขาหน่อยนึงเพราะเขาไม่มีแล้วตอนนี้ไอ้พวกแคนตันอะไรพวกนี้สมัยก่อนยุคนั้นก็จะชอบไปกินเพื่อนก็ชอบชวนวันนั้นหนูไปกันชื่อเล่นชื่อหนูค่ะหนูไปกันไปกินสุกี้กันเฮ้ยไม่ไปก็บอกแล้วไงว่าวันเกิดกับวันพระไม่ไปไม่กินเนื้อสัตว์โหวันนี้อยากกินมากเลยไปเพื่อนหน่อยเหอะไม่สบายใจอยากจะมีเรื่องพูดเหตุผลอื่นเข้ามาอีกบอกแล้วคนมีเหตุผลทุกคนล่ะค่ะเหตุผลดีไม่ดีมันมีทุกคนล่ะค่ะเหตุผลน่ะไปด้วยกันหน่อยเฮ้ยไม่ไปจริงๆบอกพูดแล้วก็ไม่อยากไปอะไรเงี้ยก็บอกเขาสุดท้ายแล้วขอร้องเฮ้ยขอร้องแลอะไรเงี้ยอ้าวขอร้องเลยนะคะเอาไปก็ไปเพื่อนไม่สบายใจก็จะได้คุยกับเพื่อนแต่ในเมื่อเป็นคนเคารพในการตัดสินใจของตัวเองค่ะจะไม่คาว่าพอไปแล้วก็ไม่อยากไปอันเนี้ยไปให้นั่นเนี่ยอะไรเงี้ยจะไม่เป็นจะไม่อุ้ยไปมาให้นั่นเนี่ยโหไม่อยากมาเลยอะไรเงี้ยจะตัดทิ้งเลยค่ะตัดสัจจะที่ตัวเองตั้งเอาไว้ทิ้งเลยแล้วก็มีความสุขอยู่กับสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจจริงๆอยู่กับปัจจุบันแต่ตอนนั้นแล้วนะไม่รู้ตัวค่ะเพิ่งจะรู้สึกในตอนเล่าเสร็จเนี่ยก็ตัดค่ะตัดแล้วก็อยู่กับการเที่ยวก็กินสนุกสนานกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ตัดทิ้งเลยไม่ได้เอาบุญคุณไม่ได้อะไรแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเพื่อนอีกคนมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาคุยเขาก็ชมแหละว่าเอ้ยดีนะที่เรากินมังสวิรัติรู้นี้อะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเพื่อนคนนี้บอกว่าโอ้ยดีอะไรชวนไปกินเนื้อสัตว์ก็ไปแล้วดีอะไรกันโอ้ชวนไปกินเนื้อสัตว์ก็ไปแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็กินสนุกสนานด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฟังเออชวนเราไปจริงๆแล้วการที่เราสละสัจจะของเราเนี่ยมันทรมานนะถ้าเราตั้งสัจจะอะไรสักอย่างเราต้องล้มมันอะมันคือคนนั้นสำคัญนะคือเพื่อนที่ชวนคือเพื่อนสนิทค่ะคือมันสำคัญกว่าสัจจะเราอะเราเลือกที่จะเอาเพื่อนมากกว่าสัจจะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยก็เอาความรักของเราความไว้วางใจของเราเรายอมเสียสัจจะของเราเพื่อเพื่อนแต่มันกลับไม่มีความหมายเลยไม่มีใครรักตัวเองมากกับตัวเองเลยแล้วเราจะรักเพื่อนไปเพื่ออะไรจบความรักคนอื่นมากกว่าตัวเองค่ะหลังจากนั้นมาเนี่ย
ใครก็แล้วแต่ที่เดินทางร่วมกันแล้วขัดสิ่งที่ต้องการทำอุดมการณ์หรือสัจจะตัดคนนั้นทิ้งค่ะทำอย่างนี้มาตลอดชีวิตคือไม่ได้ตัดทิ้งแบบไม่ครบนะคะแต่ก็จะเกี่ยวข้องน้อยลงเพราะว่ามันขัดต่อสิ่งที่เราทำอย่างเช่นเราต้องการจะให้ทานและไอ้คนนี้ไม่ชอบทำทานมานั่งอย่าไปทำเลยแพงเออนี่ครบน้อยๆหน่อยจะทำบุญซะหน่อยมาขัดอยู่ไม่ได้เสียเงินเลยครบคนนี้เสียเงินนอนออกไปไกลๆไม่ต้องยุ่งไม่ชวนไปไหนด้วยละอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะห่างออกค่ะคือจะตั้งใจไว้ว่าชีวิตนี้จะทำอะไรบ้างแล้วใครที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยแล้วขัดกับสิ่งที่เราทำหรือความดีที่เราต้องการทำคนนั้นก็จะครบน้อยลงเลยค่ะตัดทิ้งไม่ง่ายไม่ยากไม่ยากไม่ใช่ไม่ง่ายแต่ทิ้งไม่ยากก็เลือกเอาอุดมการณ์เลือกเอาจุดหมายของเรามากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเราเสียสละจุดหมายให้เขามันไม่ค่อยมีความหมายค่ะเหมือนกับที่เรารักลูกอะรักสามีรักภรรยาเนี่ยบางคนยอมอดนะคะจะกินข้าวก็ไม่ได้กินคิดเรื่องนี้แหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานเนี่ยเลยมูฟไปเลยพ่อแม่เนี่ยสุดยอดมากนะคะตอนที่ลูกเรียนหนังสือต้องใช้เงินเยอะๆเนี่ยพ่อแม่อยากจะได้นู่นเนี่ยผู้หญิงอ่ะรักสวยรักงามทุกคนละค่ะจริงไหมยายแต่พอลูกอยากจะได้อะไรเนี่ยไม่ซื้อให้ตัวเองอ่ะให้ลูกอ่ะธรรมวรีทำไม่ได้ค่ะถ้ามีลูกตายแน่ๆหรือต้องเสียสละขนาดนั้นมันต้องเอาชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมาให้กับครอบครัวค่ะมันเป็นการจะยอมรับว่าคนที่เป็นแม่คนเนี่ยเสียสละยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่อะยอมเสียสละตรงเนี้ยยอมเสียสละอุดมการณ์ต่างๆที่วางไว้ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อครอบครัวพอเราอยากมีครอบครัวเท่ากับเราเลือกครอบครัวไงคะเราก็ต้องทิ้งสิ่งอื่นทีนี้ก็เลยต้องเลือกเหมือนกันถ้าเลือกจะมีครอบครัวก็ต้องทิ้งอย่างอื่นเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดกับสิ่งที่เราต้องการทำมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็ต้องเลือกสิ่งนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีคุณในตัวของมันเองหมดค่ะแต่คุณบางอย่างเนี่ยมันเป็นคุณระยะสั้นคุณบางอย่างมันเป็นคุณระยะยาวบางทีเราก็ต้องตัดความสุขเล็กๆน้อยๆหรือความสุขใหญ่ๆที่มันมีขึ้นระยะจำนวนจำกัดของมันน่ะเลือกสิ่งที่มันยั่งยืนกว่าอย่างเด็กๆอ่ะเรียนหนังสืออ่ะใครไม่อยากไปวิ่งเล่นมั่งใครไม่อยากไปเที่ยวมั่งมันอยากทุกคนล่ะค่ะไม่ใช่ว่าเด็กคนนี้มันดีนะมันชอบเรียนหนังสือโอ้ยมันจะชอบอะไรขนาดนั้นมันก็ต้องทนเรียนทนท่องทนเรียนแต่มันเห็นอนาคตไงคะมันเห็นว่าเราจะต้องเป็นอะไรต้องยังไงต้องสอบต้องอะไรสอบตกขึ้นมาเงี้ยเอาระยะสั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จึงต้องทนที่จะเรียนแต่คนบางคนเขาไม่คิดไงคะเขาไม่เลือกไงเขาเอาความสุขระยะสั้นเขาเอากูได้กินได้นอนพอแล้วพอคิดแค่นี้ปุ๊บเขาก็เอาความสุขเขาเลือกความสุขระยะสั้นไงคะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเห็นความเห็นน่ะต่อความสุขไอ้ความเห็นต่อความสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือการเห็นเรื่องของกรรมคำว่าเห็นกรรมเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาต้องทนรับกรรมนะคะคำว่าเห็นเรื่องของกรรมเนี่ยก็คือการเชื่อว่าทำดีแล้วได้ดีเชื่อว่าทำชั่วแล้วได้ชั่วเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าอนาคตมันจะดีได้ก็ต้องทำดีเราอยากจะมีอนาคตที่ดีเราอยากจะมีอนาคตที่มีความสุขเราก็ต้องเลือกที่จะทำความดีเพราะเราเชื่อเรื่องของกรรมคนที่ยังกล้าที่จะเบียดเบียนคนอื่นทำร้ายคนอื่นอยู่แล้วบอกว่าตัวเองเชื่อเรื่องของกรรมก็แสดงว่าคุณเชื่อไม่จริงถ้าคนเชื่อเรื่องกรรมจริงๆเนี่ยก็ต้องทำดีมันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ผ่านมาคือกรรม
แต่สิ่งที่ทำต่อไปจากปัจจุบันเป็นอนาคตของเราเหมือนกันค่ะที่ยกตัวอย่างให้ฟังค่ะว่าพอเราเจออะไรที่มันเกี่ยวกับเราเนี่ยเอาแค่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยพอเห็นคนพูดเพ้อเจ้อทีไรนะคิดถึงตัวเองทุกทีเลยไม่คิดถึง เห็นคนพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเห็นอะไรก็พูดแล้วเคยมีคนถามเราคำนี้ต้องอะไรค่ะเดี๋ยวมองซ้ายมองขวาพระอาจารย์เอาแค่พระอาจารย์เนี่ยขับรถไปเราเห็นแล้วเราก็พูดถึงเราไปนะเห็นขับรถไปแล้วก็พูดไปพระอาจารย์นั่งด้วยโยมหนูนี่เห็นอะไรก็พูดตลอดเวลาเลยนะเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะเราก็นึกว่าท่านพูดเล่นอ่ะนะแต่พอวันนึงเนี่ยเราเริ่มมีสติในการที่เราจะฟังหรือจะพูดแล้วเนี่ยพอเห็นคนอื่นเขาเป็นอย่างเราที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเราก็พูดคำเดียวกับพระอาจารย์เห็นเลยก็พูดเนาะ มันนึกถึงความรู้สึกของคนฟัง เขาทนฟังเราอยู่นะ เห็นอะไรก็พูดหมดคือมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะ ผ่านนี้ไปก็พูดถ้านั่งอยู่ด้วยกันเพ้อเจ้อยังมีเรื่องเป็นราวหน่อยนะ เพราะมันยังไม่ได้ไปไหนไงแต่ตอนนั่งรถแล้วพูดเนี่ย มันไปข้างหน้าเลย มันหยุดไม่ได้ เป็นอย่างนั้นมันไม่มีสติไงทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยมันก็จึงกลายเป็นอนาคตของเราพอปัจจุบันเป็นอนาคตของเราเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องกรรมเนี่ยเขาจะให้ผลตามลำดับนะคะสิ่งที่จะให้ผลระดับแรกก็คือทิฏฐะเวชนียกรรมทิฏฐะเวชนียกรรมคือกรรมที่ให้ผลอันดับต้นๆเลยก่อนอื่นเลยยกตัวอย่างเช่นกรรมหนักเรียกกรรมที่มีเจตนาชัดเจนก่อนไอ้ตัวเจตนาชัดเจนเนี่ยมันต้องอาศัยสมาธิค่ะเพราะฉะนั้นจิตจึงต้องมีสมาธิเราจะเห็นว่าคนที่มีสมาธิเรื่องไหนก็แล้วแต่เรื่องนั้นจะโดดเด่นเอาทางโลกข้างทางธรรมมารวมกันก่อนนะยังไม่ต้องแยกทางธรรมนะคนที่มีสมาธิด้านไหนก็แล้วแต่จะเก่งเรื่องนั้นค่ะคนมีสมาธิเล่นไพ่ก็จะเก่งเล่นไพ่ไม่หลับไม่นอนค่ะไม่ง่วงเลยนะพอให้มาฟังเทศปุ๊บ3 นาทีหลับคลักหัวทิ่มหัวตำเลยค่ะฟังเทศอ่ะเราเอาคนเล่นไพ่มานั่งฟังเทศดิฟังไม่ได้นะจับไพ่ปุ๊บตาสว่างเลยค่ะเพราะว่ามีสมาธิเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมว่าสมาธิมันถึงเกิดอ่ะอยากทราบไหมคะว่าทำไมถึงสมาธิถึงเกิดมันมีความพอใจค่ะมันชอบจับปุ๊บตื่นเลยค่ะจับไพ่ปุ๊บตื่นเลยเป็นอย่างนั้นเหมือนคนกินเหล้าอ่ะคนกินเหล้าเนี่ยตอนที่มานั่งอยู่ตามต้นไม้นั่งสะเงาะสะแงะสะเงาะสะแงะ จะหลับนอนหมดอะไรตายอย่างเพราะนั่งกินเหล้าคึกคักเคาะกล่องก่อนเคาะขวดเคาะกะลาป้าไม่หลับไม่นอนสดชื่นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสบางคนแหมธรรมะเกิดอีกต่างหากนะในวงเล่าเป็นอย่างนั้นแต่พอมาฟังเทศบุกหัวทิ่มเพราะอะไรมันไม่มีความพอใจฉันท้าเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของสมาธิเหมือนปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราไม่พอใจปฏิบัติมันอยู่ไม่ได้นะคะเอาคนที่ชอบนอนมาปฏิบัติธรรมดูสิมันทรมานมากเลยนะลองเอาคนที่ชอบทำนู่นทำนี่ไปนอนดิคะโหทรมานพอๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเข้าใจผิดเดี๋ยวคนนอนสบายตัวเองนอนสบายคนอื่นเขาไม่สบายด้วยเคยเล่าคอร์สไหนไม่แน่ใจเป็นโควิดปกติตัวเองเป็นคนไม่ค่อยอยู่เฉยๆจะทำนู่นทำนี่ไปนู่นไปนี่ทำอะไรตลอดเวลาค่ะเพราะเข้าใจอยู่ตลอดเวลาว่าเวลามันมีไม่มากชีวิตบุญที่เรียกว่าบุญเนี่ยไม่ได้เก็บเฉพาะวิปัสสนาแต่พยายามจะเอาทุกอย่างที่ทำเป็นวิปัสสนาแล้วก็ทำตลอดเวลาด้วย
ควิดทำให้ต้องหยุดค่ะโปรแกรมที่มีอยู่ต้องเบรกค่ะยุคนั้นเขาไม่ให้ไปไหนเขากักค่ะ โหทรมานมากค่ะมันอึดอัดไม่ได้ทำอะไรเกิดมาทรมานก็ตอนที่ไม่ได้ทำอะไรนี่แหละทำอะไรยังไม่ทรมานเท่ากับไม่ทำอะไร ฟังแล้วงงไหมทำอะไรเยอะๆยังไม่ทรมานเท่ากับไม่ทำอะไรเลย ไม่ทำอะไรเลยทรมานกว่าเยอะเลยโหเมื่อยไปหมดเลยนะคะคนอื่นน่ะเขาทำงานแล้วเขาเมื่อยตัวเมื่อยอะไรใช่ไหมคะเราไม่ทำงานแล้วเมื่อยค่ะมันเมื่อยไปหมดไม่รู้เมื่อยโควิดหรือเมื่อยอะไรแต่มันเมื่อยไปหมดเลยค่ะพอออกไปทำอะไรปุ๊บหายเมื่อยเมื่อยตัวไปหมดแล้วนอนมากๆไม่ได้ค่ะนอนมากๆแล้วเมื่อยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันพอใจอะไรปุ๊บมันจะมีสารในร่างกายเนี่ยฉีดมาสมองเราเนี่ยกับจิตของเราเนี่ยอะไรสั่งอะไรจิตสั่งแต่พอเราฟังปุ๊บเอ้ยสมองมีสมองหรือเปล่าสมองมันอยู่ของมันเฉยๆพอตอนเราตายมันก็เผาไปด้วยมีแต่จิตที่มันสั่งสมองอีกทีนึงแล้วถ้าเรามีกรรมถึงเราจะมีสมองสมองเนี่ยสั่งร่างกายเราให้เคลื่อนไหวใช่ไหมคะสั่งทุกอย่างแต่ถ้ามีกรรมเนี่ยจิตมันอยากจะเคลื่อนไหวแต่มันสั่งสมองแต่สมองไม่ทำตามอันนี้คือวิบากกรรมแล้วค่ะที่เราเคยได้ยินเขาได้อะไรแล้วมันไม่สมความปรารถนาคือมันมีวิบากนะคะมันทำให้เราไม่สำเร็จไม่ได้คือคุยกับพี่หมอพรเหมือนกันบอกว่ามันเป็นการเกิดมาเพื่อไม่สำเร็จเพราะมันต้องรับกรรมอย่างเช่นคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยก็มีสมองเหมือนกันมันก็สั่งให้มือมันเคลื่อนแต่มันไม่เคลื่อนอะค่ะแต่มันก็ดีกว่านรกไงคะนรกเนี่ยอยากจะได้อะไรจิตมันก็สั่งแต่มันไม่ได้เลยแต่ว่าเป็นคนเนี่ยยังได้บ้างเห็นไหมคะความแตกต่างกันนะคะแต่ทั้งหมดที่เป็นความทุกข์เนี่ยมันคือผลมาจากกิเลสไม่ว่าเราจะตกนรกหรือเราจะรับกรรมในขณะที่เราเป็นมนุษย์ทั้งหมดเกิดจากกิเลสกิเลสมันมีอยู่หลายส่วนกิเลสในอดีตที่เราทำไว้แล้วที่เรียกว่าบาปมันก็เป็นวิบากกรรมกับกิเลสในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นใหม่มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นกิเลสไม่ว่ามันจะอยู่สภาวะไหนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันทำให้เราเป็นทุกข์กิเลสอยู่กับคนอื่นเราทุกข์ไหมจะส่วนใหญ่จะทุกข์นะโดนคนดินทามากโอ้ยดูดีดินทาเราเขาเป็นอะไรก็ไปทุกข์กับเขาลูกหลานไปเที่ยวก็ยังทุกข์เลยกิเลสของลูกหลานเราอะแต่เรากลับไปทุกข์กับลูกกับเขาเพราะอะไรคะเราเป็นห่วงเป็นห่วงอันนี้แหละค่ะกิเลสอยู่กับคนอื่นอย่างเช่นคนคนนี้เขาขี้เกียจเนี่ยสมมติเขานอนทั้งวันอยู่ในวัดมีแม่ชีอยู่คนนอนทั้งวันเลยดูสิมากินข้าววัดแล้วยังไม่ยอมทำงานให้วัดอีกเจ้าวาดยังไม่พูดเลย ไปยุ่งกับเขาอันเนี้ยเป็นบ้างหรือเปล่าเป็นกิเลสของเขาอะเขาทำอะไรเขาก็ได้ของเขาอย่างนั้นยุ่งกับเขาถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่สนใจวัดสิอ้าวคนไม่นินทาไม่ได้แปลว่าไม่สนใจนะเขาไม่ทำเราก็ทำคือบางทีเราสับสนนี่ฮะอันนี้แหละที่บอกว่าสติไม่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราควรทำคำว่าสนใจเนี่ยเรามักจะใช้คำว่าคนไหนพูดคนนั้นคือสนใจก็ไม่ใช่นะคนที่พูดส่วนใหญ่ก็ไม่ทำนะคะเพราะมัวแต่พูดอยู่เลยไม่ได้ทำใช่คือสมมติว่าเขาตื่นนอนตัวเองได้ตรงนี้ค่ะตอนนั้นจำได้ว่าปฏิบัติธรรมใหม่ๆเลยค่ะคอร์สเป็นไม่ใช่คอร์สนะคะเป็นวิปัสสนาตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมมันไม่มีคอร์สมีพี่อยู่คนหนึ่งทุกวันนี้แกก็ยังอยู่นะคะแกก็นอน